สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมีวิธีการล้างตับอย่างไรไม่ให้คาวแล้วก็ยังหอมนุ่มอร่อยด้วยเคล็ดลับง่ายๆ2 อย่างมาดูกันเลยค่ะมาให้กำลังใจครัวแม่พึ่งกันค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆและติดตามที่ Facebook ด้วยนะคะมาดูเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะ2ขั้นตอนในการล้างตับนะคะไม่ให้คาวแล้วก็ยังมีความนุ่มอร่อยอีกด้วยอันดับแรกก็หั่นตับเป็นชิ้นๆนะคะให้เหมาะสมกับการนำไปทำอาหารแล้วก็ล้าง 2-3 น้ำค่ะจนน้ำเริ่มใสแบบนี้เคล็ดลับที่1 นะคะการล้างคาวตับด้วยแป้งมันแม่พึ่งจะใช้แป้งมันค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้านะคะแป้งมันจะช่วยดูดเมือกที่เป็นเลือดของตับออกมาทำให้ลดความคาวลงได้ค่ะคลุกเคล้าแป้งมันกับตับให้เข้ากันอย่างเบามือทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้ตับของเรานะคะไร้กลิ่นคาวก่อนที่จะนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะตับที่เราได้นะคะหลังจากล้างด้วยแป้งมันแล้วเราก็มาสู่เคล็ดลับขั้นตอนที่2เลยนะคะการแช่ตับด้วยนมสดค่ะเพื่อลดกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้ตับนะคะมีความนุ่มเด้งหอมอร่อยด้วยค่ะแม่พึ่งใส่นมสดลงไปนะคะประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะแช่ตับในน้ำนมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะตับจะค่อยๆดูดซึมเอาความนุ่มของนมเข้าไปแล้วก็ค่อยๆคายคาวเลือดออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดเทส่วนของนมที่หมักเอาไว้ทิ้งออกไปค่ะเพียง2ขั้นตอนนะคะเคล็ดลับง่ายๆเพียงเท่านี้รับรองเลยค่ะว่าท่านจะได้ตับนะคะที่มีความหอมนุ่มเด้งแล้วก็ไร้กลิ่นคาวสามารถนำไปทำอาหารอร่อยๆได้ทุกเมนูเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆติดตามครัวแม่พึ่งแล้วรับชมนะคะเมนูอร่อยพร้อมเคล็ดลับดีๆได้ทุกวันเลยค่ะ